สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนักเลงหวยผู้ชื่นชอบสลากกินแบ่งทุกคนครับเจอสูตรถูกใจหรือยังครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องที่ต้องลุ้นแล้วก็ต้องชนดูตามที่อาจารย์ได้คาดคะเนเอาไว้ว่ามีเด่นมีรองนะครับจำไว้ดีหรือจะชอบตัวเด่นก็ได้ตามที่ใครปรารถนาที่อยากจะได้ตัวเดียวนะครับทุกสูตรมันมีสิทธิ์ถูกและผิดนะครับอาจารย์ก็เอามาให้ดูสูตรที่คำนวณออกมาแล้วก็คาดคะเนว่ามันจะต้องมีสูตรที่เข้าอยู่อย่างน้อยสัก3-4 สูตรนะหรือจะเข้าทุกสูตรเลยใครจะไปรู้ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นทุกคนก็เลือกดูครับชนดูแล้วก็ไปดูช่องอื่นช่องไหนดังๆอาจารย์ที่เข้าทรงผีเข้าหรืออะไรต่างๆที่ทุกคนเชื่อถือกันนะครับแต่จงแกสตินะครับยอมรับนะว่าทุกคนก็บางทีก็คำนวณไม่เป็นใช่ไหมครับแล้วไม่รู้จะอ่านไปพึ่งทางไหนก็เรื่องผีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ไม่รู้แหละนางไม้เทวดาหรืออะไรที่เป็นกระแสขึ้นมาครับก็ดูไว้ดีแล้วก็เกี่ยวกับการคำนวณนี่อาจารย์เชื่อคำนวณมากที่สุดไสยศาสตร์ไม่เคยเชื่อครับไม่ใช่ว่าลบหลู่นะครับเพราะว่าไม่เคยได้นะนอกจากว่าจะฝันบางครั้งก็ฝันแม่นนะครับนี่เรามาคุยกันเรื่องสูตรหวยนะครับทุกคนก็ฟังที่อาจารย์คุยจะได้พบปะกันนะครับนี่สูตรที่4เดี๋ยวเหลือหลังจากสูตรนี้อีก2สูตรถ้ามีเวลาก็จะทำคืนนี้ถ้าใครง่วงนอนก็หลับไปก่อนครับพรุ่งนี้ก็ว่ามาดูต่อถ้าได้โพสต์คืนนี้ก็มาดูคืนนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้ครับไม่ต้องรีบร้อนยังมีเวลาอีกหลายวันอาจารย์ก็กำลังเรียบเรียงที่จะโพสต์ในห้องเรียนพีด้วยนะครับสำหรับคนที่สมัครสมาชิกไม่ผ่านทางระบบ YouTube นะครับก็ให้สอบถามอาจารย์ได้ครับที่แอดไลน์อยู่สีฟ้าไอ้สีเขียวนั่นแหละครับสอบถามได้แต่ถ้าสมัครได้ก็ดีครับจะได้เป็นสมาชิกของ YouTube ก็แล้วแต่นะครับถ้าสะดวกสมัครได้ก็สมัครถ้าไม่ได้ก็ปรึกษาอาจารย์อีกทีนึงก็ได้ครับโอเคไปดูสูตรต่อไปครับพูดมากไปเดี๋ยวจะเบื่อกันครับสิบบนสูตรที่4นะครับโอเคครับมาแล้วสูตรที่4แล้วนะครับก็ดูกันไปก่อนจดกันไปก่อนหัวยังไม่ออกนะครับทุกสูตรก็มีสิทธิ์นะครับข้อที่1สูตรที่4นะครับข้อที่1ก็3 5 7 8 9ออก6 5 2นะมา5ข้อที่2ข้อที่6 7 8 6 8 7 3ข้อที่3 5 7 9 0 1 5 7 9 0 1 6 9 0 7ข้อที่4 5 7 9 0 1 6 9 0 6 6มาหลัก10นะ6มาหลัก10ข้า06ข้อที่5ข้า1345ออก019 019นะครับ1มาหลัก10ข้อที่6 02456 6903จดไว้บ้างก็ดี
903ศูนย์มาหลักสิบข้อที่7 79123ออก272ข้อที่8นะครับ13567ออก872หวยนะครับมันออกได้ของมันอยู่ตัวเดิมก็ยังออก3ตัวเก่าก็ยังเคยออกครับเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดบางครั้งนะข้อที่9 579 01 6605นี่มาหลัก10ข้อที่10 79123บอก530 530มา3หลัก10นะครับข้อที่9 57901คำออก605 605ข้อที่10 79123ออก5303หลัก10 11024566ออก453สิบสองสองสี่หกเจ็ดแปดออกเจ็ดแปดสองแปดหลักสิบสิบสามหนึ่งสามห้าหกเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะครับบนแนวทางของเลขข้อที่13 13567 6478ข้อที่14 79123ออก812 1หลัก10ปักหลักถูกต้องนะครับข้อที่15 57901 202 0หลัก10 16913 45ออก446 4หลัก10ขี้คู่คู่ขี้ขี้15 357 89นะ951เลขขี้วันที่18 46890ออก990มาเลขขี้เยอะนะ19 37 89สามเจ็ดแปดเก้าออก097 9หลัก10 20 02456 6757 210 2 4 5 6 5 4 4เบิ้ลนะทุกคนที่ดูอยู่ทุกงวดเนาะตอนนี้เริ่มจนกี่ตัวแล้วครับ4สูตรอย่าเพิ่งสรุปนะเราดูให้ครบ6สูตรก่อนแล้วก็ว่ากัน42 7 9 1 2 3ออก9 7 9ยี่สิบสามสี่หกแปดเก้าศูนย์หกศูนย์หกสามยี่สิบสี่หกแปดศูนย์หนึ่งสองก็ดูครับชนกันสี่สูตรแล้วถูกชะตากันไหม
เกิดจากการหรือเปล่าเนาะรู้สึกเป็นไงครับทุกข์หนักหรือว่าเราจะมีหวังใจเย็นๆนะครับเพราะว่าสูตรมันยังน้อยอยู่ปักหลักนะครับแล้วก็ถ้ามันยังไงเลขเด่น110หน่วยนั่นถ้ามันเยอะไปก็ลบทิ้งให้หมดเลยครับอย่าไปดูมันเลยจะดูปักหลักอย่างไหนก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะวัดดวงเอาก็ไปจับสัก3สูตรก็ได้ครับวัดดวงเอาเพราะว่าแต่ละสูตรมันยังไม่หลุดใช่ไหมก็วัดดวงเอาเองครับอาจารย์ก็แนะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเยอะไปนะแต่ถ้าดูเลขชนแล้วถ้าชนแล้วไม่ชอบก็เอาตัวที่เหลือหรือจะเอาปักหลักที่อาจารย์ให้ชนเนี่ยแล้วไปเคลียร์ดูกับให้เด่นทุกหลักนั่นนะครับหรือถ้ายังไงเรื่องมากไปเยอะไปก็รอปักหลักอย่างเดียวก็ได้ครับถ้ามีโอกาสก็จะลงแต้มให้ดูด้วยแต่ว่าแต้มเนี่ยบางครั้งนี่จำไว้เลยนะครับแต้มนะถ้าเกิดว่าแต้มหลุดนี่เลขเด่นมันจะพลาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหวังกับแต้มมากนักแต้มเป็นแค่ส่วนประกอบนะเอาเลขเด่นนั่นแหละเป็นหลักดีที่สุดเลยครับมีหลายแนวทางที่จะต้องเลือกนะครับถ้าเอาหมดในบางครั้งมันถูกไม่ครบทุกระบบนะก็จะเสียโอกาสนะครับอาจารย์เป็นคนคำนวณเองบางครั้งก็ 100% บางครั้งก็ 99.99 นะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับค่อยๆทำไปนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปพบกับสูตรต่อไปอีกครับโอเคนะครับขอให้โชคดี